สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่20มิถุนายน2560ค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะข่าวท้องถิ่นมีข่าวที่น่าสนใจมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นทัวร์เก็บขี้ช้างที่จังหวัดตากแต่ในช่วงแรกวันนี้ค่ะเราไปดูบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีกันก่อนไปกันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะชาวสุโขทัยได้ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยประดิษฐ์ประทุมรัตนชาติดอกไม้จันทร์พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยค่ะนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรับมอบช่อดอกไม้ประทุมรัตนชาติดอกไม้จันทร์พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัยจำนวน9ช่อจากนางเพทายซื่อสัจพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยที่คณะครูอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาต่างๆช่วยคิดหารูปแบบและวัสดุอุปกรณ์บรรจงประดิษฐ์ความงดงามของดอกบัวหลวงดอกดารารัตน์ดอกแก้วและการเข้าช่อดอกไม้จันทร์พระราชทานด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปทุมรัตนชาติดอกไม้จันทร์พระราชทานนี้มีความหมายคือดอกบัวที่มีค่าประเสริฐสูงสุดหายากดังเช่นอัญมณีเชื่อใช้วัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นกระดาษสาไม้ไผ่ไม้จันทร์ต้นสนเกสรบัวแป้งมาประดิษฐ์เมื่อนำดอกบัวหลวงบานดอกบัวหลวงตูมดอกดารารัตน์และดอกแก้วมาเข้าช่อรวมกันแซมด้วยใบไม้ชนิดต่างๆทำให้เกิดความงดงามที่ทรงคุณค่าด้วยความหมายและเกิดคุณค่าทางจิตใจที่งดงามที่ประสบนิกรชาวสุโขทัยน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ค่ะนั่นคุยนะครับตรงไหนครับช่วยลงมา